สวัสดีค่ะมินนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาบอกวิธีการใช้เซรั่มน้ำมันม้านะคะโดยเทคนิคง่ายๆของมินนะคะมินจะนำเซรั่มน้ำมันม้านะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เวลาใช้มันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างนะคะมันก็จะช่วยให้รูขุมขนกระชับได้ด้วยนะคะอันนั้นคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราก็หยดเซรั่มไปบนหน้านะคะ5จุดนะคะจุดแรกนะคะมันจะหยดไปตรงหน้าผากก่อนแล้วก็แก้มทั้งสองข้างนะคะแล้วก็คางแล้วก็ตามด้วยจมูกนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้มือนะคะค่อยๆดันขึ้นอย่างนี้เนาะดันขึ้นปัดขึ้นอย่างนี้นะคะปัดขึ้นไปเลยค่ะการทาอย่างนี้จะทำให้หน้าเราไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็จะทำให้ในส่วนของเซรั่มนะคะซึมซาบเข้าผิวได้ดีขึ้นเนาะโอเคสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระหรือมีปัญหาผิวเป็นบางจุดนะคะมิ้นก็แนะนำให้หยดเซรั่มเพิ่มไปตรงบริเวณที่อย่างเช่นคนจะชอบเป็นฝ้าตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะมิ้นก็จะแนะนำให้หยดเซรั่มลงไปเพิ่มเนาะแล้วก็ใช้นิ้วนางปะแปะตบตบนวดนวดเนาะเพื่อให้เซรั่มซึมซาบเข้าผิวได้ดีเนาะแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นการเน้นให้เซรั่มทำงานมากกว่าตรงส่วนอื่นนะคะโอเคหรือบางคนเป็นรอยสิวนะคะแต่ก่อนจะมีเป็นรอยสิวตรงบริเวณกรอบหน้าเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะมันก็จะเน้นตรงนี้เลยเน้นค่ะแค่นี้นะคะเราก็ไปนอนแล้วตื่นมาพบกับหน้าสวยใสได้แล้ว